女神フレイ、我が愛しいアールブ、アルフヘイムの民たちが一年ぶりですね。教えを守り、美しく勤勉でありましたか。はい、フレイヤ様、我らも女王にして願いに光り輝く美しきお顔を。罰を下します。สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่ดีต้อนรับเข้าสู่ The Channel ตอนนี้เราก็อยู่เกม7บาปอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่จะมาพูดถึงตัวละครใหม่เฟรย่านะครับซึ่งกำลังจะมาในเซิร์ฟเวอร์ Global ของเราในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายถึงสกิลความสามารถรวมไปถึงคะแนนตอนนี้ของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยตัวละครนี้เขาจัดคะแนนให้อยู่แรงไหนนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนนก่อนเลยดีกว่าว่าเฟรย่าของเราเนี่ยคะแนนเขาให้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับก็ตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่เว็บเกมวิทเจ้าประจำนะครับสำหรับเฟรย่านะครับตอนนี้ที่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับได้คะแนนอยู่เทียร์ SS เพื่อนๆ SS เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงนะเพราะว่าอย่างโมโนนะครับโมโนตัวล่าสุดเนี่ยได้เทียร์ S บวกนะแล้วก็คะแนนจากผู้เล่นนะครับที่โหวตให้เนี่ยได้ 9.3 เต็ม10เลยครับต่อมานะครับเรามาดูคะแนนรวมบ้างนะครับสำหรับเว็บเกมวิทนะครับให้ 9.5 เต็ม10ครับคะแนนรวมได้ดับเบิ้ลเอสนะครับโหมดคนระดับสูงได้ดับเบิ้ลเอสเหมือนกันPVP นะครับ Double S เหมือนกันแต่ว่าโหมดสงครามกิลนะครับได้ Triple S เลยนะสำหรับเฟย่าตัวนี้นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเอาไปใช้ฟาร์มนะครับก็สามารถใช้ได้เพราะคะแนนเฟย่าเนี่ยอยู่ Double S เลยครับและสำหรับเฟย่าตัวนี้นะครับแน่นอนจะเป็นตัวละครจากตู้ Ragnarok นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเซตอุปกรณ์ที่แนะนำนะครับของเฟย่าเว็บเกมบิทเนี่ยเขามีแนะนำหลักๆนะครับเป็น2เซตก็จะเป็นเซตโจมตีครีดาเมจนะครับกับอีกเซตนึงจะเป็นเซตเลือดป้องกันนะครับส่วนออฟลองที่น่าสนใจของเฟย่านะครับ2ช่องบนเนี่ยให้เลือกระหว่างออฟโจมตีกับออฟจอกเกาะนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็สามารถเอาเป็นออฟป้องกันเลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสาย PVP นะครับอยากจะให้เฟย่าของเราถึกหน่อยเนี่ยก็อาจจะเอาเป็นป้องกันคีมานะเอามาเคาน์เตอร์เมตาช่วงนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็2ช่องล่างสุดแน่นอนเป็นพลังชีวิตนะครับสำหรับเฟย่าตัวนี้นะต่อมาก็จะเป็นความสามารถของเฟย่านะครับสำหรับเฟย่าเนี่ยจะเป็นตัวละครธาตุสีแดงนะครับแล้วก็จะมีเผ่าพันธุ์ไม่ระบุส่วนสกิลโจมตีนะครับสกิลแรกจะสามารถโจมตีสโตน1เป้าหมายนะครับแล้วก็มีความสามารถฟลัดอยู่ด้วยซึ่งจะทำดาเมจเพิ่มเติม 0.8% ต่อพลังชีวิตของเราที่เหลืออยู่นะครับพูดง่ายก็คือถ้าเพื่อนเลือดเต็มแล้วโจมตีศัตรูเนี่ยความแรงของสกิลนะครับจะเพิ่มไปอีกถึง 80% เลยครับส่วนสกิลที่2นะครับ Fascination Chain นะครับท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าโจมตีหมู่ครับแล้วก็มีความสามารถเพียสที่จะเพิ่มอัตราจ่อเกาะนะครับได้ถึง3เท่าเลยครับตัวจ่อเกาะนี่มารัวๆนะครับช่วงนี้นะก็สำหรับสเตตจ่อเกาะนะครับของเฟย่าเว็บ GCDB เนี่ยตอนนี้เขายังไม่อัปเดตนะก็ยังดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองกลับมาดูของเกมวิทหน่อยไม่รู้ว่าเขาอัปเดตแล้วหรือยังนะครับของเฟย่านะกดค้นหานะครับโอเคอัปเดตแล้วนะครับก็สำหรับค่าจ่อเกาะของเฟย่านะครับพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ 78% เลยเพื่อนๆ78% นี่ถือว่าเยอะไหมนะเดี๋ยวผมลองเทียบกับดันนรกดูนะครับสำหรับดันนรกเนี่ยอยู่ที่116นะครับแต่ว่าถ้าลองคิดดูนะสกิลของดัตเนี่ยเพิ่มอัตราจ่อเกาะเป็น2เท่าใช่ป่ะมันก็จะอยู่ที่ 232% นะครับแต่ว่าของเฟย่ามัน78แล้วสกิลของเขาเนี่ยเพิ่มอัตราจ่อเป็น3เท่านะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถือว่าไม่น้อยนะสำหรับตัวละครจ่อเกาะนะครับก็อีก1ตัวนะที่น่าจะเอามาเปรียบเทียบนะครับก็จะเป็นริมูรุใช่มั้ยโอ้โหเพื่อนดูโคตรต่ำนะ 56% เท่านั้นนะครับแต่อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแค่ค่าพื้นฐานนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันยังมีความสามารถจ่อเกาะของตัวเองนะครับเสริมมาต่างหากอยู่แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นที่ผมจะสื่อเนี่ยก็คือเฟย่านะครับค่าจ่อเกาะเขา 78% พื้นฐานเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะแล้วก็ต่อมานะครับท่าไม้ตายสำหรับท่าไม้ตายเนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดของเฟย่าเลยเพื่อนๆ เพราะว่ามันเป็นการเอาความสามารถนะครับ2ความสามารถมาผสมกันครับคือความสามารถเวฟ
แล้วก็ความสามารถอบิสนะครับซึ่งปกติแล้วตัวละครที่มีความสามารถอบิสเนี่ยจะสามารถโจมตีศัตรูใช่ไหมแล้วก็ทำดาเมจอีกทีตอนเข้าเทอร์ศัตรูอีก1ครั้งใช่ป่ะครับแล้วก็จะได้รับดาเมจลดลงใช่มั้ยทำให้ตัวละครที่มีอบิสเนี่ยมันถึกขึ้นทำให้ศัตรูเนี่ยโอกาสเคาน์เตอร์ตายยากขึ้นนะครับแต่ว่าเฟย่ามันต่างกันเพื่อนๆสำหรับเฟย่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวละครแบบโคตรดาเมจเอาพี่มหาดาเมจเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าอีกความสามารถนึงที่เขาเอามารวมกับอบิสนะครับมันเป็นความสามารถเวฟครับหรือถ้าชื่อไทยผมไม่แน่ใจนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสัตสานะครับคือสกิลที่มีความสามารถสัตสานเนี่ยพลังโจมตีเริ่มต้นอ่ะเพื่อนๆมันจะโคตรแรงครับแต่ข้อเสียของสัตสานก็คือความแรงของมันอ่ะจะลดลง 20% ต่อศัตรู1ตัวที่อยู่ในสนามต่อสู้นะครับถ้าเราไปสู้ศัตรูแบบ 4v4 นะท่านี้เนี่ยความแรงของมันนะครับจะโดนหักไปถึง 80% เลยนะครับแต่ในทางกลับกันยิ่งศัตรูน้อยนะครับท่านี้เนี่ยมันก็จะยิ่งโคตรแรงเพื่อนๆที่เริ่มต้นนะถ้าโจมตีหมู่นะครับความแรงถึง 7-25% บอกเลยว่าไม่มีตัวละครไหนนะครับที่แรงได้ขนาดนี้นะและที่เลเวล6ครับ 1,350% นะครับอันนี้เนี่ยบอกเลยบ้าไปแล้วนะแต่แน่นอนว่า 1,350% เนี่ยศัตรูเนี่ยไม่มีทางโดนเต็มๆ 1,350% นะครับเพราะว่าคือศัตรูมันจะต้องมีอย่างน้อย1ตัวในสนามอยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าดาเมจที่ทำได้จริงๆเนี่ยถ้าแบบแรงที่สุดนะครับก็จะโดนหักออกไป 20% อยู่ดีนะจาก 1,350% นะครับแต่จริงถ้าเกิดเหลือศัตรู1ตัวนะครับแล้วโดนไป 1,000% เนี่ยก็คือโคตรแรงอยู่ดีนะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับพาสซีฟหรือว่าเอกลักษณ์ครับ Get on your knee นะครับทุกๆตัวละครแรงนาล็อกที่อยู่ในสนามต่อสู้นะครับจะสามารถเพิ่มค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับโจมตีนะครับให้กับเฟย่าได้ 7% และทุกๆดีบัฟที่อยู่บนตัวศัตรูนะครับจะสามารถเพิ่มอัตราเจาะเกาะนะครับให้กับสมาชิกฝ่ายเราทุกคน 4% ได้นะครับสแต็กได้สูงสุด5ครั้งด้วยกันนะโอเคก็สำหรับเฟย่าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเล่นได้หลายคอมมากเพื่อนๆทั้งคอมแร็กนาร็อกนะครับคอมเผาไม่ระบุรวมไปถึงคอมเจาะเกาะด้วยนะโอเคครับก็หลังจากที่เพื่อนๆรู้คะแนนนะครับรู้ความสามารถของเฟย่าแล้วเนี่ยเรื่องสุดท้ายที่หลายคนน่าจะอยากดูนะครับว่าตู้เฟย่าเนี่ยควรจะเปิดใหม่นะครับก็สำหรับตู้เฟย่านะเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพกันก่อนว่าไลน์อัพเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับไลน์อัพของตู้เฟย่านะครับก็จะเป็นนี่เลยเป็นตู้พิเศษที่มีเฉพาะตัวละครแร็กนาร็อกเลยเพื่อนๆซึ่งตัวละครในตู้นะครับผมบอกเลยว่าตู้นี้เนี่ยเอาจริงๆผมว่ามันดีนะดีมากเลยเพราะว่ามีทั้งเฟรนะครับสกาดีซีเกิดก็มานะครับน้องดีเอ็นเอแร็กนาร็อกนะครับบุญฮิลสีเขียวบันแร็กนาร็อกโดนาแดงนะครับโดนาเขียวเมเกอร์ด้าแล้วก็ยอมบุญการนะครับเรียกได้ว่าตู้รอบนี้เนี่ยเป็นตู้สำหรับ PVE ตบบอสโดยแท้จริงนะเพราะแทบจะทุกตัวนะครับสามารถใช้งานได้หมดเลยเพื่อนๆเพราะฉะนั้นตู้นี้นะครับถ้าถามว่าเหมาะกับใครนะครับผมว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่กำลังจะเริ่มตีสัตว์อสูรแล้วขาดตัวละครนะผมว่าตู้นี้เนี่ยคุ้มค่าที่จะเปิดเลยครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับตัวละครยังไม่เยอะแล้วก็ยังเคลียร์คอนเทนต์ไม่ถึงสัตว์อสูรรวมไปถึงผู้เล่นเก่าที่มีตัวละครอยู่แล้วระดับนึงนะครับถ้าเป็นสายฟรีนะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้เปิดนะข้ามไปก็ได้นะครับสำหรับตู้นี้นะเพราะปีนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นปีที่เน้นเนื้อเรื่องของแร็กนาร็อกเป็นหลักอยู่แล้วนะครับมันน่าจะวนมารัวๆนะสำหรับไลน์อัพตัวละครแร็กนาร็อกแบบนี้นะครับเผลอๆอาจจะได้เจอทุกเดือนนะเดือนละ1ครั้งอะไรประมาณนั้นก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับอ๋อแล้วก็ข้อดีของเฟย่าอีกอย่างนะครับสำหรับสัตว์อสูรเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้นะครับคนเอาไปตีสกอร์แล้วก็ฮาติค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอาติใหม่ของเฟย่านั่นแหละครับมันแรงมากนะครับสามารถจบปัญหาที่กะดาเมจปิดบอสไม่ได้โคตรดีนะครับสำหรับเฟย่าตัวนี้นะแต่อย่างที่บอกไปว่าเฟย่าตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเธอจริงๆนะครับก็คืออัลติเมทเพื่อนๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดอัลติเมทได้ไม่มากพอเนี่ยมันก็อาจจะใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับถ้าเพื่อนๆเปิดเอามาแค่ตัวเดียวอะไรแบบนั้นนะครับแต่เอาจริงสำหรับคนที่ขาดตัวตีสัตว์อสูรนะบอกเลยว่าตัวนี้โคตรน่าสนใจนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ